ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักทุนนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ KS Money Wizard นะครับประจำเช้าวันที่3กันยายนนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็มีการรีบาวด์นะครับได้ค่อนข้างดีนะครับบวกขึ้นไปถึง10จุดนะครับไปปิดที่1316จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายโดยรวมยังเบาบางอยู่นะนะครับถึงแม้ว่าจะบวกมากถึง10จุดเนี่ยนะแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยไม่ถึง 50,000 ล้านบาทนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างมีความกังวลกันอยู่นิดๆนะสำหรับคนที่ซื้อขึ้นไปนะครับโอเคฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขอติดไมค์แป๊บหนึ่งนะขออนุญาตนะครับโอเคเริ่มใหม่นะครับขอโทษทีนะครับเมื่อวานนี้ตัวเซตอินเด็กซ์บ้านเราก็ปรับตัวขึ้นไปได้นะฮะ10จุดนะครับหรือประมาณสัก 0.8% นะฮะก็ไปปิดอยู่ที่ 1,316 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4.4 หมื่นล้านบาทนะครับมูลค่าการซื้อขายกับดัชนีตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่ายังไม่ได้สอดคล้องกันนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้มองยังไงต่อนะฮะวันนี้มองภาพโดยรวมนะฮะเนื่องจากว่าเรามีจิตวิทยาบวกทั้งจากในและต่างประเทศนะครับน่าจะทำให้เซตอินเด็กซ์ในวันนี้ในช่วงเปิดตลาดแรกๆเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1323อีกแนวนึงคือ1330มองไว้อยู่2แนวนี้นะครับแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยจะทะลุ2แนวนี้แบบไกลๆไหมผมคิดว่าไม่นะฮะคิดว่าไม่นะครับแล้วก็ภาคบ่ายเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังการลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะเราจะมีการปิดหรือหยุดยาว4วันนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เขาซื้อกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีกำไรวันนี้เนี่ยผมว่ามีการเทคโปรฟิตออกมาก่อนแน่นอนนะครับซึ่งหยุดยาว4วันเนี่ยเราไม่รู้ว่า4วันเนี้ยนะฮะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาคุยกับนางแนนซี่เปโลซีประธานวุฒิสภาของสหรัฐแล้วนะครับปรากฏว่าความเห็นก็ยังแตกต่างกันอยู่นะครับยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะก็คงยังต้องรอกันอีกต่อไปนะครับสำหรับส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับนั้นหยุด4วันนะครับมีความผันผวนแน่ๆนะครับนักทุนคงลดความเสี่ยงแน่นอนนะครับฉะนั้นช่วงบ่ายนะมาระวังการลงทุนนิดนึงช่วงเช้าคิดว่าเซตอินเด็กซ์คงจะไต่ระดับขึ้นไปทดสอบนะฮะ 1,223 จุดถึง 1,330 จุดได้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูปัจจัยบ้างนะครับปัจจัยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเมื่อคืนนะครับตัวดาวโจนส์นะฮะใกล้ออลไทม์ไฮเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเมื่อคืนก็ปิดแถวๆ 29,000 จุดก็ถือว่าปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับก็เป็นจิตวิทยาบวกจากภายนอกนะครับประเด็นที่2ก็คือสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐอเมริกานะครับร่วงแรงแต่ทำไมน้ำมันดิบก็ยังร่วงแรงเหมือนกันนะฮะทั้งๆที่สต๊อกน้ำมันดิบร่วงเนี่ยนะครับราคาน้ำมันดิบมันควรจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเป็นประเด็นสุดท้ายวันนี้นะที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือการแจกเงิน 3,000 บาทนะครับ15ล้านคนหรือว่า 45,000 ล้านบาทเนี่ยหุ้นอะไรได้ประโยชน์นะฮะอันนี้คือ3ประเด็นที่ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับส่วนหุ้นท็อปพิกวันนี้นะครับจริงๆก็อยากเชียร์หุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะฮะแต่พอดีหุ้นในกลุ่มค้าปลีกหลายตัวเนี่ยเรายังไม่ได้โคเวอร์นะฮะก็เลยเชียร์เป็นหุ้นที่มีอีเวนต์เพย์แล้วกันนะครับก็คือตัว CKPนะครับวันนี้ก็จะไปงาน Opportunity Day นะฮะแต่ว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะไอ้ตัวที่2คือตัว Tasco ซึ่งตัว Tasco เนี่ยเราก็เชียร์มาตลอดนะฮะตลอดทางอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับหลายท่านอาจจะเริ่มเบื่อแล้วแหละนะแต่ผมก็ยังเชียร์ช่วยต่ออยู่นะนะครับจนกว่าราคามันจะขึ้นน่ะนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการเจาะลึกปัจจัยพื้นฐานนะครับวันนี้เรามีบทวิเคราะห์ในกลุ่ม Commerce Sector หรือว่ากลุ่มค้าปลีกนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าการแจกเงินของรัฐบาลเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์มุมของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรนะฮะ โทษทีนะฮะ โอเคนะครับกลับมาที่ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้แล้วกันนะครับรีแคปตลาดกันสักนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ตลาดก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับหลักๆเนี่ยมาจากปัจจัยบวกภายในเลยนะฮะเซตเกิดเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับเมื่อวานนี้เราบอกว่าการที่คุณปีดีดาวฉายลาออกจากตำแหน่งเนี่ยเรามองว่ามันไพ่อินในราคาในดัชนีไปแล้ว
นะครับเพราะฉะนั้นดัชนีหรือเซ็นดิ้งเด็กเมื่อวานนี้มีโอกาสเกิดเทคนิคเข้ารีบาวซึ่งก็เกิดเทคนิคเข้ารีบาวขึ้นมาจริงๆนะฮะแต่ว่าปัจจัยที่เรามองก่อนหน้านี้เนี่ยเรามองว่ามันจะเป็นปัจจัยภายนอกเป็นตัวสนับสนุนปรากฏว่ากลายเป็นปัจจัยภายในที่เป็นตัวสนับสนุนนั่นก็คือทางสปส.นะครับมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ออกมาโดยเฉพาะข่าวในเรื่องของการแจกเงินนะครับ3,000 ล้านบาท15 ล้านคนก็คือ 45,000 ล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เซนติเมนต์ของการลงทุนเนี่ยมันพลิกกลับมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของมาตรการจ้างงานเด็กจบใหม่ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นให้อัตราเงินเดือนนะตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปริญญาตรีก็15,000นะครับปวส.ปวช.ก็ลดหลั่นกันลงมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพอยต์นะครับแล้วก็มีการเขียนออกมาเป็นรูปเป็นร่างนั่นก็คือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนะครับก็คือการเพิ่มจำนวนในการจองห้องพักในการของสิทธิ์ในการจองห้องพักเนี่ยนะฮะจาก5 วันเป็น10 วันนะครับมีการช่วยสนับสนุนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเดิมนะฮะแต่เอาออกมาเขียนเป็นรูปลักษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรออกมาให้มันชัดเจนมากยิ่งทีนี้ก็ไปดูในส่วนของตลาดน้ำมันนะครับตลาดน้ำมันเมื่อคืนนี้เนี่ยถือว่าผิดคาดนะนะฮะตอนแรกนี้เราประเมินว่าถ้าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐอเมริกายังคงปรับลดลงต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้ราคาน้ำมันดิบยังมีโมเมนตัมในการปรับตัวสูงขึ้นต่อนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อคืนนี้ลดลงมากถึง9 ล้านบาร์เรลเลยนะฮะมากกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้อีกตลาดคาดเอาไว้แค่ 1.9 ล้านบาร์เรลเท่านั้นเองแต่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ปรับตัวลงด้วยแล้วก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงด้วยนะครับประมาณสัก 1.2 เหรียญหรือประมาณเกือบ 3% นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าไอ้ตัวสต๊อกน้ำมันดิบที่เราเห็นว่ามันลดลงเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากผลของพายุเฮอริเคนนะฮะที่พัดใกล้เหลือจากระดับปกติเนี่ยแค่ 15% เองนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยกลับเข้ามาเทขายราคาน้ำมันกดให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยหลุดต่ำกว่า43 เหรียญนะฮะอันนี้ก็กลายเป็นเซนติเมนต์ลบกับหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันของบ้านเราอยู่นะครับเพราะก่อนหน้านี้เราโอ้โหเราคาดหวังกันเยอะพอสมควรเลยนะครับว่าไอ้ตัวค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าเองก็ดีตัวสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงเองก็ดีเนี่ยมันจะทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยสามารถทะลุ44 เหรียญขึ้นไปได้นะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วปรากฏว่ามันเป็นคนละทางกับที่เราคิดเลยนะครับตรงนี้มันก็อาจจะกลายเป็นเซนติเมนต์ลบนะฮะต่อบรรยากาศการลงทุนในหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันแต่อย่างไรก็ดีนะฮะด้วยภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกที่ต้องบอกว่ายังปรับขึ้นได้ค่อนข้างดีเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ผลกระทบเชิงลบนะฮะที่มีต่อหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันในวันนี้อาจจะดูไม่ได้มากอะไรนะครับเพราะก่อนหน้านี้หุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันพวกนี้มันก็ลงอยู่แล้วมันก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะทีนี้ในส่วนของดาวโจนส์นะฮะดาวโจนส์เมื่อคืนก็บวกขึ้นค่อนข้างแรงนะครับเกือบ450 จุดนะครับอันนี้ก็มาจากความหวังเชิงบวกของนักลงทุนนะฮะที่ยังคงคาดหวังอย่างมากนะฮะต่อภาพของเศรษฐกิจโลกที่น่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่กิจกรรมการผลิตของประเทศเศรษฐกิจต่างๆของโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐอเมริกายุโรปนะฮะดัชนี PMI เนี่ยมันเร่งตัวขึ้นหมดเลยนะครับมันเร่งตัวขึ้นแล้วก็สูงกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้นะครับตรงนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนมีความหวังมากๆนะครับว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้ในระยะเวลาใกล้นะครับแล้วก็ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนนะครับพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คอยสนับสนุนนะฮะให้นักลงทุนเนี่ยกล้าเข้าไปลงทุนในตลาดของฝั่งตลาดตะวันตกนะครับรวมไปถึงสภาพคล่องนะฮะเฟดที่ใส่เม็ดเงินเข้ามาเนี่ยนะครับสภาพคล่องหรือว่าบาลานซ์ชีทหรือว่าเม็ดเงินในตลาดเนี่ยค่อนข้างล้นนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้มีแรงซื้อมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในตลาดหุ้นของฝั่งอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในอเมริกาเองส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างดีเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เขาเป็นหุ้นของกลุ่มเทคกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มธุรกิจสมัยใหม่นะครับกลุ่มค้าปลีกออนไลน์อะไรพวกนี้นะฮะก็เลยทำให้กำไรของเขาเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเรานะครับบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มธนาคารกลุ่มสื่อสารนะซึ่งพวกนี้มันเป็นโออีโคโนมีนะฮะกำไรมันเริ่มไม่โตแล้วนะฮะมันเริ่มดีคลายแล้วนะครับก็เลยทำให้ภาพของ EPS บ้านเรากับ EPS ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไปในทิศทางที่แตกต่างกัน
จึงไม่แปลกใจว่าทำไมตลาดหุ้นอเมริกาถึงยังสามารถทำออทามไฮได้ขณะที่ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับซึมลงทุกวันนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ประเด็นนะฮะในส่วนของการแจกเงินนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์แกะลึกในเรื่องของการแจกเงินมากกว่านะครับประเด็นจากภายนอกเนี่ยไม่ค่อยแตะเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับมาดูนะครับว่าผลจากการแจกเงิน 3,000 บาทต่อคนนะฮะ15ล้านคนรวมๆก็ 45,000 ล้านบาทหุ้นไหนได้ประโยชน์หุ้นไหนได้ประโยชน์นะครับวันนี้ผมขึ้นกระดานมาเนี่ยนะฮะขึ้นสไลด์มาเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบเท่าไหร่ล่ะเนี่ยนะฮะเกือบ12หลักทรัพย์ที่เราคิดว่าจะได้ประโยชน์อันแรกนะฮะอันแรกคือค้าปลีกคือ CPO BJC TACC นะครับอันที่2คือพวกกลุ่มธุรกิจอาหารร้านอาหารก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะฮะ After You Sen RBF นะฮะแล้วก็ธุรกิจเครื่องดื่มคืออิชิตัน OSP CBG อันนี้คือเป็นกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มบริษัทหรือว่ากลุ่มหุ้นนะฮะที่เรามองว่าน่าจะได้อานิสงส์จากมาตรการแจกเงินของภาครัฐนะฮะแต่จะเห็นว่าเรายกขึ้นมาให้เป็นตัวเด่นแค่2หลักทรัพย์นั่นคือธนะพิริยะกับแมคโครนะฮะธนะพิริยะกับแมคโครอันนี้คือเราชูเป็นตัวเด่นเลย CPO ได้ไหมนะครับโอเคนะครับหลายคนอาจจะมองว่า CPO เนี่ยมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศเพราะนั้นเม็ดเงินหวานลงไปเนี่ย CPO น่าจะได้อานิสงส์ประเด็นนี้เนี่ยเราต้องไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับว่าเม็ดเงินที่เขาแจกเนี่ยนะครับเขาให้เราไปลงทะเบียนกับเป๋าตังอะไรเนี่ยนะฮะหรือว่า G Wallet เนี่ยนะครับเขาจะให้สิทธิ์ร้านค้าไปลงด้วยหรือเปล่าถ้าทำเหมือนช่วงชิมช็อปใช้ของปีที่แล้วนะเฟส1 2 3เนี่ยนะฮะเขาให้ร้านค้าไปลงทะเบียนด้วยปรากฏว่า CPO หรือว่าร้านเซเว่นของ CPO เนี่ยนะลงทะเบียนได้แค่20สาขาเองนะครับจาก 7-80,000 สาขาเนี่ยลงทะเบียนได้แค่20สาขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเก็งกำไร CPO เนี่ยเราต้องรอดูรายละเอียดก่อนว่าเขาบังคับให้ต้องไปลงทะเบียนเป๋าตังอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมมองว่า CPO อาจจะได้ประโยชน์ได้ไม่เยอะด้วยซ้ำนะครับเพราะถ้าเราอิงตอนชิมช็อปใช้เนี่ยร้านของ CPO เนี่ยลงทะเบียนกับชิมช็อปใช้ได้เพียงแค่20สาขานะครับเพียงแค่20สาขานะครับฉะนั้นนะครับโดยภาพรวมอาจจะดูเหมือนได้นะครับแต่ขอให้ดูรายละเอียดสักนิดนึงนะครับว่าตอนเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับมันจะออกมายังไงนะครับเพราะฉะนั้น CPO BJC กับ TACC เนี่ยผมก็เลยไม่เน้นเท่าไหร่นะครับรวมไปถึง After You Send RBF ด้วยนะครับเนื่องจากว่า 3,000 บาทเนี่ยนะครับ Ticker Size มันค่อนข้างเล็กดีไม่ดีอาจจะมีกระแสข่าวมาว่าให้ใช้วันละ100ด้วยนะให้ใช้วันละ100เนี่ย30วัน 3,000 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย after you หรือว่า send เนี่ยมันก็อาจจะได้อานิสงส์ลดลงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในส่วนมาดูอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเครื่องดื่มก็อาจจะพอได้นะฮะอาจจะพอได้แต่ก็ไม่น่าจะเยอะอะไรนะครับคืออิชิตัน OSP CVG พวกนี้ก็อาจจะพอได้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมมองว่าน่าจะได้เยอะๆหน่อยเนี่ยคือธนพิริยะกับแมคโครนะครับธนพิริยะจะได้เยอะยังไงอันนี้คือรูปของร้านธนพิริยะนะครับธนพิริยะเนี่ยเขามีสาขาอยู่ในเชียงรายเป็นหลักแล้วก็มีกระจายอยู่ในพะเยาบ้างกำลังจะไปเปิดที่เชียงใหม่นะครับธนพิริยะมีสาขาทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก28สาขาตอนชิมชอบใช้ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาเข้าร่วมโครงการชิมชอบใช้ของภาครัฐเนี่ยนะครับ20สาขานั่นแสดงว่าสัดส่วนที่ธนพิริยะเนี่ยเข้าร่วมโครงการเนี่ย70% นะครับของสาขาที่มีอยู่ต่างจาก CPO นะฮะ CPO ไม่ถึง 1% เลยร้านเซเว่นนะฮะเข้าร่วมเนี่ยไม่ถึง 1% เลยนะครับแต่ธนพิริยะเนี่ยเข้าถึง 70% ถ้าเราไปดูงบของธนพิริยะปีที่แล้วเนี่ยว่า TNP เนี่ยนะฮะไตรมาส4ที่เขาเข้าชิมช็อปใช้เฟส3กำไรเขาพุ่งขึ้นมาเลยนะฮะกำไรเขาพุ่งขึ้นมาอย่างที่ผมวงกลมไว้ให้เนี่ยนะฮะจะเห็นว่า Q4 ปีที่แล้วเนี่ยจากฐานกำไรปกติเขาเนี่ย 15-20 ล้านปรากฏว่า Q4 เขาเนี่ยพุ่งไป32ล้านส่วนหนึ่งมันก็เป็นไฮซีซั่นของภาคเหนือด้วยนะฮะธนพิริยะอยู่เชียงรายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหน้าท่องเที่ยวของเขานี่คือไตรมาสที่4เป็นหน้าท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นค
คนจะแห่ไปท่องเที่ยวกันเยอะแล้วก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเยอะหรือว่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นยอดขายเขาจะโตตามปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะจะเห็นว่าภาครัฐเนี่ยจะแจกเงินไม่ใช่แจกวันนี้นะฮะจะแจก 3,000 เนี่ยประมาณสักเดือนตุลาคมมันจะแมทกับช่วงท่องเที่ยวของทางภาคเหนือพอดีเพราะนั้นคนที่ได้อานิสงส์เต็มๆเนี่ยผมก็เลยมองวัฒนพิยะในน่าสนใจนะครับฐานกำไรของธนพิยะเนี่ยถ้าเราดูต่อเนื่องมายันถึงปี63เนี่ย Q1 เขา30ล้านนะฮะจากปกติเขา15ล้านนี่คือแสดงว่าเขาโตเท่าตัวนะ Q2 เขา28ล้านปกติ14ล้านก็แสดงว่าโตเท่าตัวอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น Q3 Q4 ถ้าโมเมนตัมมันยังได้แบบนี้อยู่เนี่ยคิดว่าปีนี้กำไรของธนพิยะทำออลไทม์ไฮได้แน่ๆทำไมถึงว่ามั่นใจอย่างนั้นนะครับจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยกำไรทั้งปีเขา88ล้านแต่ปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกเขาได้60ล้านละ60ล้านแล้วนะฮะอันนี้ยังไม่ได้รวมมาตรการแจกเงิน 3,000 นะเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยผมคิดว่า60ล้านนี่ทำได้ไม่ยากถ้ารวม60ล้านกับ60ล้านเข้าด้วยกันจะทำได้120ล้านก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยเกือบ 30% นะฮะทำนิวไฮด้วยแล้วก็โกดก็เยอะด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจถ้าประเมินคร่าวๆนะถ้าเขาทำกำไรได้120ล้านจริงๆนะฮะเขามีจำนวนหุ้นอยู่800ล้านหุ้นเนี่ย EPS ก็ประมาณสัก15บาท15สตางค์15สตางค์เนี่ย PE ของกลุ่มค้าปลีกนะประมาณ25เท่าถึง30เท่าผมเอาแค่25เท่าแล้วกันนะฮะก็จะได้ราคาประมาณสัก3บาท70 75นะครับก็ยังมีอัพไซด์อย่างตรงนี้อยู่เยอะพอสมควรนะเพราะตรงนี้แค่2บาท80นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเล็กๆนะฮะที่ผมมองว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการแจกเงิน 3,000 บาทเนี่ยเยอะกว่าเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆนะครับส่วนตัวที่2ที่เราคิดว่าน่าจะได้เนี่ยก็คือแมคโครทำไมถึงมองแมคโครนะฮะแมคโครไปเกี่ยวอะไรนะครับจะเห็นว่ารอบนี้เนี่ยมาตรการที่ภาครัฐต้องการกระตุ้นจริงๆหรือว่าช่วยจริงๆเนี่ยคือช่วยพวกร้านค้าปลีกโชห่วยร้านแผงลอยร้านหาบเร่ต่างๆนะครับคือต้องการให้คนเนี่ยเอาเงิน 3,000 ที่แจกเนี่ยไปซื้อพวกนี้นะฮะคือไปช่วยพวกรากหญ้าเนี่ยนะครับถามว่ารากหญ้าพวกนี้เนี่ยเขาจะไปซื้อสินค้าที่ไหนมาขายนะครับผมเขียนไว้ข้างบนนะครับว่าแมคโครมิดแท้โชห่วยมิดแท้โชห่วยนะฮะคือถ้าพูดง่ายก็คือถ้าเขาบริจาคเงินมาแล้วเนี่ยให้คุณไปซื้อเซเว่นเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับเอื้อใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็กินนางอ้อมไงก็คือให้คุณไปซื้อกับพวกโชห่วยรายเล็กๆเดี๋ยวรายเล็กๆพวกนี้มันก็จะวิ่งเข้าไปที่แมคโครเองนะครับอันนี้มันก็คือผลประโยชน์ทางอ้อมเพราะฉะนั้นคนที่จะได้อานิสงส์เยอะขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยก็คือแมคโครนะครับเราก็เลยมองว่าวันนี้นะฮะถ้าจะเล่นหุ้นค้าปลีกเนี่ยนะครับเลือกธนพิยะเลือกแมคโคร2ตัวนะครับแต่ว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์ในเซกเตอร์เขาก็จะมองอีกมุมนึงนะฮะอันนั้นก็ต้องรอมุมมองเขาอีกทีนึงนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยในเชิงของกลยุทธ์เล่นสั้นๆนะฮะเทรดดิ้งไอเดียเนี่ยมอง2ตัวนี้นะครับโอเคนะครับมาดี ทีนี้มาดูหุ้นท็อปพิกนะฮะหุ้นท็อปพิกของผมในวันนี้เนี่ยผมเลือกมาให้2ตัวอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มค้าปลีกนะฮะเนื่องจากว่าไอ้ตัว2ค้าปลีกที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับบนราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์เราเนี่ยนะครับมันเลยราคาเป้าหมายไปแล้วนะทีนี้มาดูตัวท็อปพิกเราบ้างนะครับตัวทาสโก้นะครับผมก็ยังเมนเทนเอาไว้เหมือนเดิมนะยังเมนเทนเอาไว้เหมือนเดิมยังเชียร์เหมือนเดิมเป็นท็อปพิกสัปดาห์นี้ของเราด้วยนะฮะราคาจะยังไม่ได้ไปไหนนะฮะอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับเท่าที่เช็คดูนะฮะกำไรในเดือนหรือว่ายอดขายในเดือน7ยังดีอยู่เดือน8ก็ยังดีอยู่เหลืออีกแค่เดือนเดียวนะเหลืออีกแค่เดือนเดียวก็คือเดือน9นะครับรออีกสักนิดหนึ่งนะครับคืองบมันเพิ่งประกาศออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็คงรอดูต่อเนื่องนะครับว่าหลังจากงบ Q2 ที่โตดีๆแล้วเนี่ย Q3 จะยังเมนเทนได้หรือเปล่านะครับเราก็ยังคงมั่นใจนะฮะว่ายังเมนเทนได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบราคาอะไรต่างๆมันเริ่มทรงตัวเพราะฉะนั้นผลกระทบในเรื่องของสต็อกเกนสต็อกลอสมันน่าจะน้อยกว่าคิวก่อนๆเพราะฉะนั้นเราจะเล่นบน normal profit เป็นหลักนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่ายังดีอยู่สำหรับตัวทาสโก้นะฮะใครมีอยู่ก็ถือต่อนะครับราคาปิด 25.25 นะครับเป้าสูงสุด IAA Consensus 31 บาทนะครับ
ส่วนตัวที่2เนี่ยคือ CKP อันนี้เป็น Event Pay ด้วยนะครับก็คือวันนี้จะมีงาน Off Day ที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะเขาทางผู้บริหารก็จะมีการให้ข้อมูลนะครับพื้นฐานต่างๆรวมไปถึงแนวโน้มการเติบโตของผลกำไรในอนาคตด้วยนะครับ CKP นะครับหรือว่า CK Power เนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเป็นหลักนะฮะจากพลังงานน้ำเป็นหลักเขื่อนที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูบนหน้าจอเนี่ยก็คือเขื่อนสยบุรีนะฮะอันนี้กำลังการผลิตเนี่ยประมาณสัก 1,200 เมกะวัตต์ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับอันนี้เคยไปดูสถานที่จริงมาแล้วด้วยนะฮะถือว่าใหญ่จริงๆนะครับอลังการมากปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเลยจุดคุ้มทุนมานานละนะครับเพราะนั้นงบ Q3 ของเขาเนี่ยยังไงก็แบบโตอลังการแน่นอนสำหรับตัว CKP นะครับเราไม่ได้เล่นแค่งบ Q3 อย่างเดียวนะครับเราเล่นถึงสตอรี่ในอนาคตด้วยเพราะว่าตอนนี้ CKP กำลังจะได้เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศลาวเพิ่มอีก1เขื่อนนั่นคือเขื่อนหลวงพระบางนะครับกำลังการผลิต 1,440 เมกะวัตต์นะครับก็คือใหญ่กว่าสยบุรีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาเริ่มเซ็นสัญญานะครับเริ่มมีการลงนามก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างอีกประมาณ 5-6 ปีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยตลาดเขาจะให้ value ก่อนนะครับซึ่งเราประเมินเบื้องต้นนะน่าจะมี value เพิ่มให้กับทาง CKP เนี่ยประมาณ 2-2 บาท20สตางค์นะครับซึ่งราคาเป้าหมายของเราแถวตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ5บาทนะครับถ้าบวก 2-2 บาท20เข้าไปเนี่ยก็จะได้เป้าหมายใหม่เนี่ยประมาณสัก7บาทถึง7บาท20สตางค์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป้าที่ผมโชว์ตอนนี้เนี่ยเป็นเป้าของ IAA Consultants ซึ่งเป็นเป้าราคาสูงสุดอยู่ที่7บาทนะครับราคาปิด CKP นะ6บาทแนะนำซื้อนะครับให้เป้าอยู่ที่7บาทนะครับอันนี้ก็เป็น2หุ้นท็อปพิกในวันนี้นะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนของผมในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเซสชั่นถัดไปนะฮะจะให้คุณเอกสิทธิ์นะครับมาวิเคราะห์ให้เราฟังนะครับว่ามาตรการแจกเงิน 3,000 บาทเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลีกยังไงบ้างนะครับเรียนเชิญครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับก็วันนี้มาพูดตัว Commerce Sector นะครับเป็นเรื่องของมาตรการรัฐที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับก็คือตัวของการ Cash Subsidy นะครับเงินช่วยเหลือในการจับจ่ายสอยโปรแกรมโอโพบริโภคนะครับอันแรกอันที่2เป็นเรื่องของการช่วยการจ้างงานนะครับ 220,000 ตำแหน่งนะครับก็ขอเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวงบประมาณช่วยเหลือการจับจ่ายสอยนะครับ 45,000 ล้านบาทนะครับเป็นการช่วยซับ50% ของการใช้จ่ายผ่านแอปกระเป๋าตังค์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาทาร์เก็ตคนทั้งหมด15ล้านคนนะครับหรือกับวงเงินคนละ 3,000 บาทนะครับทีนี้ไกด์ไลน์เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้มีดีเทลนะครับเพราะว่าทางทางรัฐบาลจะมีการดูรายละเอียดก่อนว่าจะมีการใช้มาตรการขั้นตอนเนี่ยหรือว่ารายละเอียดต่อคนต่อวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแต่ถ้าเป็นเบื้องต้นเนี่ยเขามีเมนชั่นออกมานะครับว่าจะมีการให้ใช้อย่างน้อยคนวันละเรา100ถึง200บาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าออกมาได้ตามนี้จริงเนี่ยคงจะเบเนฟิตกับผู้ขายค้าปลีกนะครับร้านเล็กๆอย่างเช่น 7-Eleven นะครับหรือโชว์ควยต่างๆแบบที่พี่อาทิตย์เวียนเบื้องต้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมาตรการจะเริ่มตั้งแต่ตุลานะครับจนถึงสิ้นปีนี้นะครับฉันก็บอกว่าก็คงมองว่าจะเป็นเบเนฟิตในช่วง 4Q มากกว่านะครับทีนี้ส่วนที่2นะเป็นการจ้างงานนะครับ 220,000 ตำแหน่งนะครับก็อย่างน้อย 50% ของเงินเดือนจะเป็นการซับจากทางรัฐบาลนะครับก็อันนี้ต้องบอกว่าเขามีลิมิตอยู่ที่แม็กซิมัมนะครับต่อคน 7,500 นะครับก็ตีเป็นเงินประมาณ 5,000 ล้านต่อไตรมาสนะครับฉันถ้ามอง2มาตรการแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะมีดูไม่มี
ไม่ได้มีนัยยะมากขนาดนั้นนะครับก็แต่ถ้ามองกลับไปที่อันแรกที่มีนัยยะนะครับ 45,000 ล้านเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามองในแง่ของเปอร์เซนเทจนะครับความใหญ่ของมันเนี่ยก็ประมาณ 2% นะครับของ private consumption ในไตรมาส 4ปีที่แล้วนะครับหรือถ้ามองในมุมการใช้จ่ายเรื่องของอาหารและน้ำดื่มนะครับ F&B เนี่ยประมาณ 7-8% ของทั้งไตรมาสเลยนะครับฉันก็ถามว่ามีนัยยะไม่มีนัยยะนะครับสำหรับตัวรีเทลเลอร์ที่ขายของพวกนี้อยู่นะครับฉันมองว่าคนได้รับ benefit ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยผมมองเป็นตัว CPO นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวในแง่ของตัว market share นะครับในการขายสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ย 7-Eleven หรือ convenience store เนี่ยก็อยู่ในพาร์ทเกือบ 20% นะครับฉันก็เป็น benefit กับตัว CPO ซะเป็นหลักนะครับแต่ส่วนของแมคโครถามว่าได้ไหมได้นะครับเพราะว่าตัวแมคโครเองเนี่ยเขาเป็นแบบที่พี่อาทิตย์พูดนะพี่แทชโชห่วยนะฉันถ้าดูในท่าของโชห่วยเนี่ยเกือบ 54% เป็นมาร์เก็ตเป็นยอดขายของโชห่วยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดนะครับในส่วนของการค้าปลีกอุปโภคบริโภคนะฉันถามว่าใครได้ประโยชน์บ้างมี CPO มีแมคโคร BJC ได้บ้างนะครับเพราะมี Big C ด้วยแล้วก็ CRC ได้บ้างเพราะมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับฉันก็มองว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจะเป็นCPO และตามมาด้วยแมคโครนะครับผมก็ถึงตรงนี้มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวนักลงทุนครับเพราะผมนะครับชัยยศจิวังกูลนะครับก็เมื่อวานนี้ไม่สบายนิดหน่อยนะครับวันนี้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับในส่วนของภาพทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับว่ามุมมองยังไงต่อนะครับหลังจากที่ตัวเซ็นเด็กเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาอย่างที่เรามองกันไว้นะครับภาพจะเปลี่ยนไปไหมหรือจะยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของตัวเส้นเด็กนะครับ
คจริงต้องบอกว่าภาพของการรีบาวเมื่อวานเนี้ยมันรีบาวขึ้นมาเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นนะครับแต่นะครับมีแต่นะก็คือในส่วนของกรอบการเคลื่อนไหวใหญ่ๆของเขาเนี่ยของตัวเซตเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบนี้นะครับก็คืออยู่ในกรอบ falling wedge นะครับเอาง่ายๆคือสามเหลี่ยมนั่นแหละอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนั่นแหละนะครับเพราะนั้นการรีบาวขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับมันทำให้น้ำหนักของการที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะนั้นภาพรวมใหญ่เรายังมองภาพของการสวิงในกรอบสามเหลี่ยมนะครับกรอบที่เราตีให้ดูนะครับตามเส้นสีเหลืองนะครับแต่ภาพระยะสั้นเนี่ยด้วยการที่ดัชนีเนี่ยสามารถรีบาวขึ้นมานะครับรีบาวขึ้นมาปิดตรงบริเวณเส้น10วันตรงนี้เห็นไหมเส้นสีม่วงปิดตรงเส้น10วันนะครับพร้อมกับในส่วนของตัวเครื่องมือเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับเพราะนั้นเรามองภาพของการรีบาวต่อเป็นไปได้นะครับแต่ยังใช้คำว่ารีบาวนะครับอย่างไรก็ตามการรีบาวเมื่อวานนี้ขึ้นมา10จุดก็จริงนะครับแต่ว่าถ้านักทุนได้ติดตามเนี่ยวอลยุ่มการซื้อขายเนี่ย 40,000 กว่าล้านแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าการรีบาวรอบนี้อย่าเพิ่งรีบมั่นใจต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะนั้นกลยุทธ์วันนี้เอายังไงดีเหมือนเดิมครับขึ้นขายครับนะครับขึ้นขายนะครับกรอบแนวต้านที่เราให้ไว้นะครับก็คือ1 3 2 3อันนี้เป็นแนวแรกนะครับถ้าผ่านไปได้นะครับก็มองที่1330อีกทีนึงนะครับแต่ว่ายังไงถ้าขึ้นไปผมแนะนำให้ขายก่อนนะครับ1323ถึง1330แม้ว่าวันนี้เราจะมองว่าดัชนีมีโอกาสจะรีบาวขึ้นต่อนะครับทีนี้กรอบแนวรับด้านล่างสมมุติว่าเราขายไปปุ๊บนะครับตรงจุดไหนที่ย่อลงมาแล้วเราซื้อคืนนะครับแนวรับเนี่ยเราก็ให้ไว้ประมาณสัก1310นะครับประมาณนี้นะครับในการเข้าซื้อคืนนะครับส่วนกรอบไหนล่ะถ้าสมมติเซตผ่านขึ้นไปแล้วจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าน่าจะมีโอกาสของแนวโน้มขาขึ้นนะฮะก็คือแนวนี้นะครับประมาณแนวตรงนี้นะครับก็คือ1340ครับถ้ายังไม่ผ่านผมก็ยังมองว่าคงยังเป็นลักษณะการสวิงในกรอบนะครับก็คงเลือกเป็นกลยุทธ์ขึ้นขายย่อลงมาก็ซื้อนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอัปเดตเซตนะสรุปวันนี้มีโอกาสรีบาวแต่ว่าถ้าขึ้นไปกรอบแนวต้านที่เรามองไว้ก็ดูจังหวะในการ take profit นะครับแล้วย่อลงมาก็ค่อยดูจังหวะในการเข้าซื้อคืนนะครับมาดูหุ้นแนะนำบ้างนะฮะตัวแรกเป็นตัว RBF นะครับโอเคภาพของตัว RBF เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะอันนี้เป็นภาพแนวโน้มใหญ่นะฮะยังเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วก็ระยะสั้นๆเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นมาคล้ายๆกับตัว W นะฮะแล้วก็ตัวราคายืนเกาะเส้น10นะฮะอินดิเคเตอร์มาหมดเลยนะครับเหลือแต่วอลุ่มน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพรวมถือว่าใช้ได้เลยนะฮะน่าจะมีโอกาสของการเก็งกำไรได้นะครับแนวรับนะครับ 9.9 นะครับแนวต้าน 10.6 นะครับแล้วก็ 11.2 นะครับแล้วก็จุดคัทลอสที่ 9.7 นะครับอีกตัวนึงเป็นตัว TPS นะครับตัวนี้เราก็แนะนำมาเรื่อยๆต้องบอกแบบนี้นะครับแนะนำมาเรื่อยๆนะฮะก็ยังเป็นอีกตัวนึงที่ผมยังโฟกัสอยู่นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับถือว่ามีความน่าสนใจมากนะครับสำหรับวันนี้เลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของทางด้านกราฟเทคนิคเนี่ยเป็นทิศทางขาขึ้นนะฮะราคาเนี่ยยืนเกาะเส้น10วันมาโอ้ยาวเลยนะยาวนานเลยนะครับตั้งนานแล้วนะครับก็ยืนเกาะมาตลอดนะฮะอินดิเคเตอร์มาหมดนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเริ่มสังเกตเห็นวอลยุ่มที่เข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าเทรดดิ้งได้นะครับแล้วถ้าย่อลงมาไม่หลุดแนวคัทลอสที่ให้ไว้ซื้อถือได้ด้วยนะครับสำหรับตัว TPS นะครับแนวรับนะครับ 6.62 นะครับแนวต้าน2โทษทีครับแนวรับ 2.62 นะแนวต้าน 2.8 นะฮะแล้วก็ 2.98 นะฮะหรือ3บาทนั่นแหละนะฮะจุดคัทลอสนะครับ 2.54 นะครับอันนี้ก็เราเน้นว่าน่าสนใจมากก็แล้วกัน TPS นะครับสำหรับวันในวันนี้นะครับส่วนตัว TFEC นะครับตัว TFEC มาอัปเดตกันนิดนึงนะครับอ
ตัว TFX ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในกรอบที่เรามองไว้เลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ย่อลงไปเนี่ยเราแนะนำให้เปิดลองช่วงอ่อนตัวนะครับก็ยังเป็นตามกลยุทธ์ที่เรามองกันไว้นะครับยังไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับทีนี้ที่เราเรียนไปนะครับถึงแม้ว่าตัวดัชนีเนี่ยจะรีบาวด์ขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่ากรอบใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้หลุดจากกรอบสามเหลี่ยมนะฮะจริงๆต้องเรียก falling wedge นะแต่ว่าผมพูดให้ง่ายก็คือกรอบสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นถ้ารีบาวด์ขึ้นมานะครับชนกรอบบนเป็นไงฮะเราก็แนะนำให้ขายนั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้กลยุทธ์คืออะไรปิดลองนะครับก็คือขายทำกำไรตัวลองที่เราให้เปิดมานั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวย่อลงมาค่อยดูจังหวะในการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมคล้ายๆตัวเซตนะครับก็คือถึงแม้รีบาวด์ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ากรอบใหญ่ที่มันยังกดอยู่ก็คือเป็นกรอบสามเหลี่ยมตัวเนี้ยมันยังกดอยู่นะครับเพราะนั้นเรายังเชื่อว่ายังน่าจะสวิงอยู่ในกรอบนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูแนวรับแนวต้านบ้างนะครับเราแนะนำให้ปิดลองนะครับปิดลองนะครับแนวต้าน852 860นะครับส่วนแนวรับ840แล้วก็835จุดคัทลอสที่830นะครับมาดูทองคำด้างนะครับหลังจากวันก่อนนี่ใจหายใจคว่ำนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าแนะนำให้เปิดช็อตนะแล้วมันขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็กลัวๆอยู่ว่าเอ๊สงสัยรอบนี้จะมาผิดทางหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ใจชื้นมาให้ผมใจชื้นนะเพราะว่าราคาทองคำมีการย่อลงมานะครับแล้วก็โดยรวมยังอยู่ในทิศทางที่เรามองกันไว้เลยนะครับก็คืออยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับถ้าใครได้ดูเปเปอร์เนาะมันยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นไปบริเวณแนวต้านที่เรามองไว้พอดีเลยใกล้ๆคืออาจจะเออร์เลอร์นิดนึงนะแต่ใกล้เคียงมากนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ยังทำยังไงก็คือแนะนำให้เปิดช็อตเหมือนเดิมเด้งให้เปิดช็อตเหมือนเดิมนะครับส่วนย่อลงมาก็ดูจังหวะในการขายทำกำไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้หลุดกรอบล่างตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าย่อลงมาใกล้ๆกรอบล่างก็ดูจังหวะในการปิดช็อตขายทำกำไรด้วยละกันนะครับโอเคตัวแนวเปิดช็อตนะครับคือ1960 1980อันนี้เป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเนี่ยที่1935 1920นะครับแล้วก็จุดคัทลอสที่ 2,000 เหรียญ นะฮะส่วนตัวหุ้นแนะนำนะครับสำหรับตัวบล็อกเทนฮะตัวแรกจะเป็นตัว CKP นะฮะ CKP ก็โหเปิดกราฟมาก็ผมว่านักทุนดูกันชัดเจนเลยนะฮะมันเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับรันเส้น10อินดิเคเตอร์มาครับก็ตัวนี้ผมว่าไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าเราก็แนะนำมาทางด้านกลยุทธ์แล้วก็ไปออกรายการอะไรก็แนะนำตัวนี้อยู่เรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับตัว CKP นะครับก็แนะนำเปิดลองนะครับแนวต้านที่ 6.2 นะครับแล้วก็ 6.5 นะครับแนวรับที่ 5.9 นะครับจุดคัทลอสที่ 5.7 นะครับเสริมให้นิดนึงวันนี้ CKP มีในตัวอัปเดตด้วยนะครับก็อาจจะเป็นแคตตาไลซ์ที่ช่วยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการเข้ามาเก็งกำไรได้ด้วยนะฮะอีกตัวนึงนะครับเป็นตัว CKKCE นะครับตัวนี้เราก็แนะนำมาบ่อยนะฮะเช่นกันนะครับทิศทางโดยรวมก็คล้ายๆกับตัว CKP นะครับเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับราคาก็รันเส้น10ขึ้นมาอินดิเคเตอร์มาหมดเลยนะครับก็แนะนำเก่งกำไรนะครับแนวต้านนะครับ31บาทนะครับแล้วก็ 32.25 นะครับแนวรับที่ 29.5 นะครับส่วนจุดคัทลอสที่28.5 นะครับแล้วก็วันนี้นิดนึงนะครับสำหรับตัว CKP นะครับถ้าใครได้ตามในส่วนของค่าเงินบาทเนาะเดี๋ยวผมเปิดกราฟให้ดูดีกว่าลองดูค่าเงินบาทนะวันนี้ได้ลุ้นเลยนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาชัดเจนเลยนะครับจากบริเวณ31นะครับเด้งขึ้นมาที่ 31.3 นะครับเพราะนั้นแน่นอนพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากลุ่มพวกส่งออกเนี่ยก็น่าจะได้รับเซนติเมนต์ตรงนี้ไปด้วยนะฮะอ่ะโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับมาดูคำถามบ้างนะครับผมสวัสดีนะครับคุณป้ายนะครับสวัสดีคุณเทวินด้วยนะครับซินเน็กนะครับแนวรับแนวต้านนะครับC
Cinex แนวรับเนี่ย 12.7 นะครับส่วนแนวต้านไฮเดิมนะครับประมาณ 13.4 นะครับทิศทางโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เห็นผมเห็นข่าวว่าตัว iPhone นะจะเข้ามาขายแล้วนะครับในอีกประมาณสักเดือนหน้าหรืออีกเดือนนึงอีก2เดือนนะประมาณนะฮะ 1-2 เดือนนะครับก็คงได้รับ sentiment เชิงบวกตรงนี้ไปด้วยนะฮะสวัสดีนะครับคุณธวัชชัยนะครับ JWD เราไม่ได้ทำพื้นฐานนะครับคุณเป๋าตุงนะฮะแต่ว่าถ้าตามแนวโน้มกราฟเนี่ยก็ถ้าผ่านตรง 7.75 นะครับ 7.8 ก็แล้วกันก็ถือว่าเบรกไฮนะครับก็ไปลุ้น8บาทอีกทีนึงนะครับโนโบนะครับโอ้โหกราฟสวยเลยฮะพุ่งขึ้นมาสวยงามเลยครับสำหรับตัวโนโบนะฮะก็แนวต้านประมาณแถว15บาทนะครับบริเวณไฮเดิมเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวรับประมาณ14บาทนะครับคุณวิสิกนะครับก็ตอบไปแล้วนะฮะแนวโน้ม CKP เนาะเป็นหุ้นแนะนำเราเลยนะครับเดี๋ยวโชว์กราฟให้ดูอีกนิดนึงอ่ะนี่นะครับ CKP นะครับขอบคุณนะครับคุณพรเพ็ญนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับจริงเมื่อวานนี้ก็ปวดหัว VGI นะครับโอเค VGI เนี่ยแนวล้มเนี่ยถือว่าไม่ได้เสียทิศทางนะครับเพราะว่าลงมาย่อลงมาปิดแนวแก๊ปพอดีเลย6บาทนะครับเพราะนั้นรอบนี้ถ้าย่อโทษทีครับ 6.8 นะครับเพราะนั้นรอบนี้นะครับถ้าย่อมาแล้วไม่หลุด 6.8 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เก็งกำไรได้นะครับหรือว่าจะซื้อสะสมก็ได้นะครับ 6.8 เป็นทั้งแนวรับแล้วก็เป็นจุดคัทลอสนะครับส่วนแนวต้านไฮเดิม 7.7 นะครับโอเควันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับโอเคครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็โดยรวมนะครับภาพวันนี้เรามองเด้งต่อนะครับเด้งขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่ากรอบคงจะจำกัดนะครับแล้วก็ดูจังหวะของการแบ่งขายทำกำไรด้วยนะครับแนวต้านนะครับ1323 1330นะครับส่วนตัวหุ้นแนะนำ RBF แล้วก็ตัวที่อยากให้จับตาคือTPS นะครับอ่ะโอเควันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ